ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสด024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานเนี่ยตัดสินใจอะไรให้คิดถึงภาพรวมเอาไว้ก่อนเพราะว่าคงจะไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้เงินไม่ค่อยเด่นสภาพคล่องไม่ดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปแบกรับภาระของคนอื่นส่วนความรักนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีไม่ว่าจะเป็นข่าวดีของคนในครอบครัวหรือคนโสดที่กำลังรอลุ้นสีที่ถูกชะโลคือสีฟ้านะคะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกุมวันนี้งานไม่น่าเป็นห่วงอยากได้อะไรก็ได้บริวารและคนรอบข้างเกรงใจนะคะแล้วก็วันนี้จะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะแต่จะมีศักยภาพในการหารายได้อยู่ความรักหยิบเล็กก็เจ็บเนื้อนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ต้องแคร์ความรู้สึกของกันและกันให้มากสีที่ถูกชะโลคือสีชมพูค่ะและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีมีนค่ะวันนี้ให้วางแผนตั้งแต่ต้นทางดีกว่าคอยไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าวันนี้คุณไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานเลยส่วนการเงินกลับด้านกันนะคะสภาพคล่องมีมากพอที่จะสามารถแบ่งปันกับคนใกล้ชิดได้ด้วยและความรักคนโสดอย่าทุ่มเทมากคนที่มีคู่แล้วก็อย่าให้ความสำคัญมากนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีน้ำเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะการงานวันนี้ให้เน้นคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเลือกงานให้พิจารณาเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าเรื่องของผลตอบแทนการเงินอย่าดีลอย่าทำธุรกรรมเองให้หาคนกลางหรือว่าให้ไปอยู่เบื้องหลังและความรักในวันนี้ค่ะคนโสดจะไม่เด่นนะคะแต่ว่าคนที่มีคู่จะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแรงขึ้นสีที่ถูกชะโลคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะการงานไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์จะต้องยุติบทบาทหรือว่ามีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายที่มีผลต่อหลักฐานความมั่นคงการเงินวันนี้จะต้องสำรองเงินสดไว้บ้างนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีเรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายและความรักเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเหมาะสำหรับการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบวันนี้ชาวราศีพฤษภต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีบรอนซ์ทองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้คนที่ไม่มีบริวารถือว่าสบายไปแต่ใครที่มีลูกน้องลูกทีมมีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาเงินก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะการลงทุนให้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างความรักอย่างงอแงอย่าโลเลอย่าเปลี่ยนใจบ่อยระวังจะมีปัญหากับผู้ครองคนรักส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาการก็จะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะชาวราศีกรกฎงานวันนี้สำเร็จสมหวังมีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่างานประจำการเงินจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายวันนี้มีแต่คนต้องการทำธุรกรรมกับคุณด้วยนะคะแต่ความรักนั้นไม่เด่นถ้าไม่ทะเลาะกับคนรักคนในบ้านก็มีโอกาสที่จะทะเลาะกันสำหรับคนโสดวันนี้ก็ลุ้นไม่ขึ้นค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์การงานวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะวันนี้คุณช่วยเหลือใครคุณจะมีโอกาสได้รับการตอบแทนที่ดีในอนาคตแต่ว่าการเงินไม่เด่นการใช้จ่ายจะต้องรู้จักประมาณตนการลงทุนจะต้องรู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดและความรักทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการสามสัมพันธ์กับคนไกลหรือว่าคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานวันนี้ต้องระวังเรื่องของการติดสินบาทค่าสินบนโดยคนที่สามารถจะให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้ส่วนการเงิน
ก่อนที่จะดึงเงินออกจากกระเป๋าเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้ถามตัวเองก่อนว่ามีความจริงๆหรือไม่ส่วนความรักทรงๆค่ะวันนี้ไม่หวือหวาไม่มีปัญหาและคนโสดก็จะไม่ค่อยมีโอกาสนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมธาตุและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะคะเพราะดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบที่เกี่ยวกับงานไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวได้ความรักในวันนี้อย่าไปจริงจังมากโดยเฉพาะคนโสดเพราะว่าอาจจะมีแต่ความฉาบฉวยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะชาวราศีพิจิกค่ะการงานวันนี้จะต้องกล้าตัดสินใจไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานจะทำอะไรก็ต้องหาข้อมูลให้มากหน่อยส่วนเงินไทยดีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมมาก่อนหน้าตอนนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวดอกผลได้แล้วและความรักให้เน้นคนมีคู่นะคะตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้สีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูการงานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่รวมถึงการทำงานร่วมกับคนที่รู้มือรู้ใจการเงินวันนี้อย่าเร่งรัดนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆทำเน้นการอดออมการเก็บเล็กผสมน้อยความรักวันนี้มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ถ้ามีคู่แล้วคุณจะต้องวางตัวให้เหมาะสมสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมมาที่ Facebook ของเราได้นะคะ Miracle Channel TV นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายโสดอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ422-1606นะคะเราไปตอบเป็นสเปซกันต่อเลยค่ะจากคุณอภิเดชนะคะเกิดวันที่2กันยายนปี33เวลา8:20 น.หนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะอาจารย์โชคลาภและการงานที่ถูกโฉลกค่ะ2กันยา33ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบนะค่ะเกณฑ์ในเรื่องของคืออย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยผมดูหลังวันเกิดให้เลยละกันนะย่าง27ที่กำลังจะมาถึงสภาพคล่องปรับตัว ดีขึ้นนะครับ27 28 2ปีเลยนะครับถึงไม่หมดก็เหลือน้อยบริหารจัดการให้ดีๆแต่ผมกลัวว่าทำมันดีสักระยะหนึ่งแล้วคุณจะไปสร้างภาระเพิ่มเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะครับการงานที่ถูกโฉลกกับพื้นดวงนี้ถ้าในแง่ของธุรกิจนะครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ถือว่าดีหรือว่าถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นในแง่ธุรกิจนะครับธุรกิจเรื่องของกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือ2กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20สิงหาคมถูกไหมคะอาจารย์กันยาค่ะกันยายนนะคะ20กันยายนปี24นะคะวันพุธเวลาประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงนะคะการเงินครอบครัวการงานอาชีพขายขนมจะรวยไหมคะแล้วก็ถามลัคนามาด้วยนะคะอาจารย์เกิดจังหวัดชุมพรค่ะชุมพรลองดูครับ1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่บางคนต่างกันไม่กี่นาทีถึงขนาดต้องใช้อันโตนนาทีตัดชุมพรค่ะ11โมงถึงเที่ยงค่ะ1ชั่วโมงด้วยกันยังหาชอช้างไม่เจออ่ะเจอแล้วครับ11โมงถึงเที่ยงตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องลองดูนะครับลัคนายังสถิตอยู่ในราศีตุลอยู่ตุลก็ช่วงนี้อย่าประมาทนะครับพฤหัสซึ่งเคยให้ลาภผลในเรื่องของงานตอนนี้โคจรเขาอยู่ในมุมอับนะครับอันนี้เรื่องที่1 2ดาวการเงินขออภัยฮะเรือนเงินก็มีบาปประข้อใหญ่สถิตอยู่และช่วงนี้ดาวเรือนคู่ก็โคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวซึ่งเป็นคู่แตกหักกันฉะนั้นโดยรวมใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถามว่าขนมนมเนยดีหรือไม่ของคุณขนมของกินทำได้เน้นการแปรรูปมะพร้าวแก้วผมพูดไปเรื่อยนะหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องฟรีซแช่แข็งอะไรพวกนี้ถ้ามีการแปรรูปเนี่ยจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นครับ
ค่ะมีโชคลาภไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์ไม่เชียร์นะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะเกิดวันที่24กรกฎาคมปี19นะคะเวลา15นาฬิกา55นาทีวันเสาร์นะคะการเงินกับโชคลาภค่ะอริเป็นกาลีเหมือนสายเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก็ระวังมีปัญหาภาระหนี้และที่สำคัญถ้าเป็นทรงนี้อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดของคุณช่วงนี้ตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดนะก็คงมีปัญหาจริงๆนั่นแหละที่ถามเข้ามาส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด่นแต่ถ้าอยากจะซื้อให้คนอื่นเลือกให้โอ้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุลาวันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมปี28เวลา 6:30 นเช้านะคะอยากจะทราบเรื่องของความรักค่ะด้วยพื้นดวงของคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ย่าง32คู่จริงๆเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตคุณได้คือหมายถึงซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางทีไม่ค่อยหวานจะมีปัญหาปากเสียงจุกจิกกันอยู่ตลอดค่ะฉะนั้นก็ต้องเทรดเอานะครับถ้าได้เจอกับคู่หรือคบหากับคู่ในช่วงย่าง31ถือว่ามีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตนะแต่ถ้าณขณะนี้ยังไม่มีคู่ครองรอในช่วงย่าง33และมีโอกาสจะได้เจอในแวดวงการทำงานนะครับท่านต่อไปค่ะคุณบุญนะคะเกิดวันพฤหัสที่19พฤษภาคมปี29ค่ะเวลา1ทุ่มการค้าขายความรักและสุขภาพค่ะอีกนิดเดียวขายอะไรนะแต่ประเด็นคือ19พฤษภาคม29เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ไม่หลายวันทีเดียวพฤหัสนะคะอาจารย์รู้แล้วเดี๋ยวนะจะช่วยมองและแพรคอยช่วยฟังจบไม่ดีคนละอย่างนะคะเช็คนะฮะอยู่ด้วยกันได้เลยครับนะคะมาท่านต่อไปนะคะมาเลยค่ะแล้วคุณบุญส่งเข้ามาใหม่นะจ้ะค่ะ SMS ค่ะมีปัญหาอะไรบ้างค้างหรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้มาแล้วนะคะคุณสิริรัตน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่11พฤศจิกายนปี25นะคะเวลา16นาฬิกา24นาทีเรื่องความรักและคู่ครองค่ะฟังให้ดีนะครับปีนี้เนี่ยถึงยังบทใช้คำนี้ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังจืดจาง expire แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถึงยังไงก็จะมีเข้ามาเกี่ยวแต่ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นคนโสดปีนี้ก็ในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะเกณฑ์เรื่องคู่ของคุณไม่ค่อยจะแข็งแรงเว้นแต่ว่าถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงในตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่16ตุลาคมปี25นะคะเวลา 6:47 นาทีเช้าเกิดกาญจนบุรีดวงโดยรวมครับกาญจนบุรีของคุณในลัคนาตุลก็อย่างที่พูดไปแล้วเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคู่เตือนเรื่องคู่ใหญ่นะครับส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปทำซะถ้าถวายแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญอย่าลืมครับน้ำมันตะเกียงจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันที่30มีนาคมปี20วันพุธนะคะเวลา21นาฬิกาตรงเงินงานโชคลาภความรักที่คบอยู่คนนี้ใช่เนื้อคู่ไหมคะถ้าคบกันมาตั้งแต่ย่าง39ตอนนี้ย่าง40นะครับก็มีโอกาสเป็นตัวจริงเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่หวือหวาแต่ในดวงบอกว่าบางคนพันธุเป็นมนตรีแต่ปัดขออภัยบางคนปัตตนิเป็นมนตรีแต่พันธุเป็นสีก็แต่งงานนะครับฉะนั้นก็อย่างที่ผมเรียนถ้าคุณคบกันมาตั้งแต่ช่วงปีก่อนปีนี้ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะไม่หวานอาจจะไม่หวือหวาเสี่ยงโชคไม่เชียร์เงินกับงานเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานและปีนี้หาเงินได้ถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เถอะแต่โดยรวมเป็นบวกครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพักรัตน์นะคะเกิดวันที่5ตุลาคมปี07วันจันทร์11โมงนะคะเพชรบุรีขายเครื่องกรองน้ำภาชนะพลาสติกระบบงานขายตรงนะคะไม่ดีเลยนะคะอาชีพอะไรดีคะจ๊ะจริงเหมือนกับเคยตอบไปแล้วเลยไม่เป็นไรตอบใหม่ผมพูดเหมือนเดิมอยู่แล้ว
ขายตรงขายตรงแฟบวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะปุ๊บอาชีพขายตรงเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหน่อยนึงนะครับว่าองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่คุณทำเนี่ยควรจะมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกับงานด้านต่างเป็นของต่างชาติหรือมีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยก็พอจะแก้ดวงได้แล้วก็อีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือถ้าคุณทำมาหากินทำอาชีพเนี้ยต่างถิ่นกำเนิดระยะยาวถือว่าไปได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงปีจรเนี้ยเกณฑ์งานมันเป็นอุตสาหะไงหลายเหตุปัจจัยมันก็เหนื่อยยากและที่สำคัญมันไม่ใช่ไม่ดีเฉพาะปีนี้นะมันไม่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วลองดูนะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมถ้าไม่ดีตั้งแต่ย่าง51เข้าช่วงย่าง52ดีขึ้นเล็กน้อยเนี่ยขอให้สู้ต่อและเงื่อนไข2ข้อที่ว่าต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นฐานเนี่ยมันจะทำการแก้ดวงได้นะครับค่ะแล้วถ้าไม่ขายตรงล่ะคะอาจารย์ทำอะไรดีถ้าทำเองเลยเนี่ยนะก็ดาวศุกร์ในดวงสวยมหาอุดเกาะด้วยก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการศุกร์ก็หมายถึงสิ่งสวยงามค่ะดีแล้วได้ตั้งข้อหนึ่งถูกด้วยสิ่งสวยงามของกินค่ะนะเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้ได้ลองดูว่าคุณถนัดหรือไม่นะคะมาแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะนิชนีอยู่แสงค่ะค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันที่10มกราค่ะพรจันทร์ค่ะพ.ศ. 2509ค่ะเวลาเกิดค่ะ9โมงค่ะ9โมงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51หรือเปล่าครับค่ะคืออย่างนี้สิ่งที่ผมกำลังจะทายเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะขำคือผมก็เลยจะทายว่าตอนนี้ไม่สบายใจอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวคนอาจจะบอกว่าอ้าวคนโทรมาดูดวงก็ต้องไม่สบายใจสิแต่ความจริงเนี่ยคุณไม่สบายใจมากจริงๆคุณไม่สบายใจมากจริงและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวถ้าไม่ได้เกิดกับบรรดาญาติพี่น้องก็จะเป็นลักษณะของคนรักคู่ครองก็เป็นไปได้นะโอ้ยถูกต้องเลยค่ะอาจารย์นะต้องถูกสิไม่ถูกได้ไงล่ะนะเรื่องราวเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังครับเท่าที่เล่าได้ก็ไม่มีอะไรมากหมายถึงว่าก็คู่ครองก็ชอบแบบอะไรเหมือนไรทองชอบบ่นก็เลยคิดมากค่ะแล้วที่สำคัญนะผมไม่บอกงี้ปีนี้ยิ่งทะเลาะยิ่งเหนื่อยเขาแข็งกับเราเขาไม่ยอมคุณเลยเขาไม่ยอมคุณจริงๆเอาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ในบ้านมีความร่มรื่นสงบร่มเย็นขึ้นลองหาดูครับว่ามีอะไรที่พอจะซ่อมแซมได้ไหมโดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานลองไปสำรวจดูผมว่าอาจจะมีอะไรชำรุดอยู่แล้วก็อีกประเด็นที่บ้านมีห้องพระมีหิ้งพระไหมฮะมีค่ะทำความสะอาดบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยได้ทำมีแต่เปลี่ยนเกียร์กันเดียวทำเลยผมว่าเลอะอยู่ค่ะนะทำเลยนะเลือกเอาทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือไม่ก็หาอะไรที่ชำรุดซ่อมแซมซะในบ้านค่ะจ้ะอ้าวจะถามอะไรเพิ่มเชิญเลยครับจะถามเกี่ยวกับการเงินค่ะโชคลาภความจริงสภาพคล่องไม่ดีมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วถูกไหมครับค่ะค่ะตั้งแต่ย่าง50ค่ะแล้วต้องบอกว่าย่าง50เนี่ยหนักกับช่วงย่าง51ตอนนี้ด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ดีเลิศแต่ดีกับปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับดีกับปีที่แล้วเล็กน้อยแล้วก็แนวโน้มก็จะค่อยๆเป็นอย่างนี้ครับค่อยๆซึมแต่ว่าการีมันยังสัมพันธ์ถึงในเรื่องของสภาพคล่องหรือภาระหนี้สินก็ฝากอย่างนี้แล้วกันจ้ะข้าพรรษานี้ให้คุณไปถวายชุดสังฆทานยาถวายยาถวายยาสามัญประจำบ้านแต่ดูในเรื่องของว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะดูใหม่ๆหน่อยกันจ้ะก็ไปทำตามนี้สุขภาพนะของคุณดูแลตัวเองดีๆปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเส้นเอ็นไขข้ออีกกลุ่มหนึ่งสายตาความดันระบบเลือดนะไปเช็คดีๆมันอาจจะเชื่อมถึงพวกหัวใจหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะฮะต้องระวังนะครับโชคลาภมีไหมคะอาจารย์การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยนะครับไม่เอาแต่ว่าการเงินจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นจะเป็นอย่างปีที่แล้วแล้วค่อยๆดีขึ้นเล็กน้อยค่อยๆใช้เวลาเทคไทม์หน่อยเข้าย่าง52ไปแล้วก็จะเบาลงอีกจะถามเรื่องขายที่ค่ะอาจารย์ค่ะปีที่แล้วมีคนมาติดต่อบ้างไหมจ้ะแล้วไม่ขายใช่ไหมจ้ะฟังให้ดีนะความจริงเนี่ยถ้าถามถึงเกณฑ์เนี่ยโอกาสที่จะขายหลักทรัพย์ที่ดินในช่วงปีที่แล้วมันมีมากกว่านะแต่ถามว่าปีนี้มีไหมปีนี้ก็พอมี
ค่ะฉะนั้นลองปรึกษาหารือกับคนใกล้ตัวว่าระดับราคาเท่าไหร่เรารับได้และถ้าเป็นไปได้พยายามให้จบภายในมกรานี้นะครับค่ะฟังอยู่ไหมครับค่ะนะสรุปว่าขายได้ภายในมกราใช่ความจริงขายได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เราไม่ขายไงใช่และเกณฑ์เนี่ยมันจะอยู่ถึงประมาณต้นปีเนี้ยมกราวันเกิดคุณเนี่ยถ้าหลุดจากนี้ไปผมว่าโอกาสน้อยลงนะครับค่ะขอบคุณค่ะอย่าเล่นตัวเยอะ นะนะคะโชคดีค่ะโชคดีนะคะขอบพระคุณค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนะเรามาต่อที่ SMS นะคะจากคุณวรการนะคะเกิดวันที่28ตุลาคมปี25เวลา 19:45 นาทีเรื่องความรักสุขภาพจะขายไร่นะคะมีโอกาสได้ไหมคะทั้งรอยต่อ34 35นี้ว่ากันไปเลยเอาเต็มๆนะครับถ้าช่วงนี้ราคายังไม่น่าพอใจไม่เป็นไรเลยวันเกิดไปแล้วมีเวลาให้อีก1ปีแต่การประชาสัมพันธ์ก็คงต้องทำให้มันเต็มที่มีโอกาสนะครับที่จะสมหวังส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองปัตตนิยงมรณะเป็นดาวอายุระวังความพลิกผันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีในทางกลับกันถ้าโสดอยู่จะมีคนที่เพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าเข้ามาหาเรานะครับค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะของคุณเนี่ย เช็คร่างกายปีละครั้งแล้วก็ระบบพวกภูมิแพ้ระบบประสาทลำไส้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกเนี่ยสำคัญครับท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาเกิดวันที่28ธันวาคมปี07วันจันทร์นะคะเวลา1ทุ่มกว่านะคะก็19นาฬิกาเนาะการงานการเงินสุขภาพและบุตรค่ะบุตรก็มันแหมเวลาทายเรื่องบุตรคืออย่างนี้ค่ะก็มรณะหินะเนี่ยห่างกันก็ได้นะบุตรไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้บุตรดื้อก็ได้นะผมจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาเขาบอกว่าบุตรธิดาเป็นดั่งแก้วตาดวงใจฉะนั้นก็เอาเป็นว่าในแง่ของการดูแลสั่งสอนนะครับหรือแม้กระทั่งสถานะการดำรงอยู่อาจจะห่างกันบ้างหรือไม่ได้ดังใจบ้างแต่โดยรวมของเขาเนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนเอาตัวรอดได้แล้วก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในแวดวงที่เขาทำนะสุขภาพของคุณเหมือนสายเมื่อสักครู่ที่ผมบอกสายตาความดันระบบเลือดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบและในเรื่องของงานถ้าคุณยังทำงานอยู่ปีจอนี้ให้เผื่อใจหนังชีวิตทำอะไรและยืดเยื้อไม่ค่อยจบง่ายๆอดทนให้มากๆนะครับเพราะเกณฑ์ในความเปลี่ยนแปลงนี่ก็ถือว่าไม่เด่นและใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วจะดีนะครับท่านต่อไปค่ะให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะคะ เกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา 11:29 นาทีเช้าค่ะทำธุรกิจเองดีหรือเปล่าครับเกี่ยวกับซ่อมมือถือความรักและการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคนเราถ้าใจร้อนอาจจะทำธุรกิจลำบากแต่ในทางกลับกันคนที่ใจร้อนส่วนใหญ่ก็มักที่จะทนกับระบบหรือการทำงานประจำได้ไม่นานก็อันนี้สุดแท้แต่นะชั่งน้ำหนักแต่ประเด็นสำคัญคือของผมพอยต์ไปที่ในเรื่องของอาชีพถ้าอุปกรณ์สื่อสารมือถือมันคือดาวพุธนะพุธเป็นสีอยู่เรือนราพะพระเกศเกาะก็ต้องบอกว่าทำได้ทำได้และไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพหรือถ้าคุณพร้อมจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเซเมทยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะหมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ